คือเราควรจะนิ่งสงครามนะอาจารย์มันจะเป็นข่าวในสื่อได้เนี่ยมันมีสงครามครับและสงครามเนี่ยนะครับถ้าเราทำให้สงบเร็วแล้วมีการชี้แจงที่ชัดเจนได้เร็วมันหายไปจากหน้าหนึ่งนะอาจารย์เนี่ยตบมือข้างเดียวไม่ดังไม่ดังใช่ครับอาจารย์นะผมว่าตรงนี้หมายถึงยุทธศาสตร์ของคมช.ถ้าไปสองด้านเมื่อไหร่นะยิ่งดังขึ้นนะอาจารย์ยิ่งดังขึ้นเมื่อไหร่ก็เท่ากับเข้าทางซึ่งตรงนี้ไงซึ่งตรงนี้อาจารย์ขออนุญาตนิดนึงนะเราดูจากญี่ปุ่นเห็นไหมที่ตอนแรกที่จะพูดที่มหาลัยโตเกียวไม่ได้พูดแล้วใช่ไหมกำลังจะต่อให้แต่เห็นไหมฮะนี่เห็นชัดเพราะฉะนั้นการโต้เนี่ยนะการลุกในทางการกระทำเนี่ยทำได้แต่ผลที่ต้องคิดคือทางยุทธศาสตร์ระยะยาวถ้าผลมันยิ่งถ้าเข้าทางเขาเท่าไหร่นะเหมือนกับไปเติมเชื้อเพลิงให้เขาคือณเวลานี้เนี่ยอย่างที่ทิวาพูดมาเนี่ยคือพี่ไม่อยากให้การเต้นเนี่ยเกิดจากคมช.แต่อยากให้เกิดจากสื่อและนักวิชาการทั้งหลายให้มาช่วยคมช.เหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่สื่อมวลชนญี่ปุ่นไม่รายงานทักษิณนักวิชาการมหาลัยโตเกียวระงับการให้ปริญญาระงับการแสดงมาตรฐานอย่างนี้ต่างหากล่ะเพราะว่าอย่างที่ทิวาพูดอะถ้าสมมติว่าคมช.ลุกขึ้นมาโวยวายเองมันเป็นภาพที่ไม่ดีกลับเอาละถ้างั้นเดี๋ยวผมจะขอพักสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาถามว่าถ้ารัฐบาลนี้คอและคมช.จะทันเกมทักษิณถ้าอะไรที่จะต้องชี้แจงครับประเด็นไหนที่จะต้องชี้แจงเดี๋ยวเรากลับมาในการรับมือนะฮะในการรับมือหรือต้องมีลุกกลับหรือจะลุกกลับด้วยเนี่ยลุกเลยเนี่ยประเด็นไหนที่จะต้องจี้ต้องใช้ออกไปเลยให้ต่างชาติก็ดีให้คนในประเทศได้รับรู้เดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้ครับครับครั้งนี้ต้องรู้ทันพลังการตลาดของระบบทักษิณ